Wayne Rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel 2 Vision 691ครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลิ่นอายยังอยู่เลยนี่เสื้อนะครับของจูคูเซลนะฮะเดี๋ยวเล่นอะไรเดี๋ยวมีเขาบอกว่าเกมนี้เกมระยะยาวนะครับเพราะว่าของมีค่าจริงๆนะครับเพราะว่าอนาคตหรือว่าในปีนี้เขาอาจจะได้เป็นแชมป์โลกก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าเขาเป็นรองแชมป์มาหลายปีแล้วด้วยใครได้เสื้อตัวนี้ไปแล้วจังหวะที่ครูเซลปีนี้เป็นแชมป์พอดีนี่ถือว่าแจ็คพอตอ่ะใช่มีค่าแน่นอนเข้า eBay หรือว่าเข้าประมูล เรียบร้อย เรียบร้อยราคาดีปุ้งๆเลยชี้โค้งให้กระลอกแต่ก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิบายคุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นครั้งแรกที่เราสามารถที่จะพานักแข่งในชื่อเสียงระดับโลกอย่างจูคูเซลเนี่ยนะครับมาเข้ารายการสัมภาษณ์ได้ครับซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่เนยมากๆจริงๆที่เปิดโอกาสให้เราแล้วก็เป็นผู้ประสานงานที่ดีใช่เนาะเนาะผมขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณมากประสานงานที่ดีขอบคุณจริงๆโอ้โหน้ำตาจะไหลนั่น 8:00 นมา 10:00 นแล้วก็มีเรื่องนึงที่บอกว่าไม่แน่นะอันนี้คือเป็นข่าวที่บอกว่าอาจจะไม่แน่เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งนักแข่งระดับโลกที่มีฝีมือที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ระบบคนที่มีเรื่องของแฟนลี่ด้วยเดี๋ยวจบเบรกนี้เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้เลยว่ามาหรือเปล่าใช่วันนี้ยังเบรก4ใช่ไหมเบรก4อ่าได้เดี๋ยวจบอย่างนี้เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้เดี๋ยวพยายามติดต่อมีอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าหลังจากเขาเรียกหลังจากการแข่งขันจบแล้ววันที่จะมีสิบสองสิบสามสิบสี่เขายังอยู่เมืองไทยจะเป็นใครเขาจะเปิดเป็นอะไรเลสซิ่งคลินิกหรือสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบอกไม่ใช่เราแค่บอกเกิดไปก่อนเขาจะเปิดเลสซิ่งคลินิกนะครับในเมืองไทย2วันครับก็เราก็จะนำเขาเข้ามาในรายการของเราให้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เราก็อาจจะไปถ่ายทำที่สนามก็ได้ใช่นะยกกองไปทำเพื่อให้แฟนๆได้รู้จักกับเขาเขาคือใครคือเป็นนักแข่งในเวิร์ลซูเปอร์ไบค์นี่แหละนะครับในเวิร์ลนี่แหละนะครับก็จะเป็นใครก็ติดตามแล้วกันเดี๋ยวต้องรีบอัดรายการนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวต้องไปงานเปิดตัว Honda Civic 1000R ต่อไปเจอนิกกี้เฮเดนกับสเตฟานบาเดลต่อใช่ที่เอ็มโคเทียสุขุมวิทชั้น5นะครับโอ้โหทุนนี้งานเยอะแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้อีก1วันใช่พรุ่งนี้ยามาฮ่าก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับที่ Rider Cup นะครับช่วงประมาณ 10:00 นนะครับใครที่เป็นแฟนๆของยามาฮ่านะครับเขาจะเปิดตัวรถแข่งแล้วก็เป็นมิดแอนกีนักแข่งก็คือว่าอเล็กซ์โลเวสกับไมเคิลฟันเดอร์มาร์คไมเคิลฟันเดอร์มาร์คนั่นเองนะครับที่ Rider Cup ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพีคมากสำหรับเกมมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็มาแข่งในบ้านเรานักแข่งในบ้านเรานักแข่งไทยที่ได้ไวการ์ด2ท่านครับนะครับแล้วก็นักแข่งได้สิทธิพิเศษเป็นตัวแทนของนักแข่งอันดับโลกคนหนึ่งอย่างติงโนสเนี่ยก็ได้สิทธิพิเศษไปขี่รถของคีดานโซฟูโอกูนะแชมป์โลกเป็นรถของโซฟูโอกูจริงๆนะไม่ใช่เอารถเฉพาะติงโนสมานะไม่ใช่นะติงโนสได้มีโอกาสไปขี่รถของโซฟูโอกูเลยนะนี่คือสเปครถแชมป์โลกเลยนะใช่ติงโนสได้ไปขี่รถแชมป์โลกเดี๋ยวคอยดูว่าติงโนสได้ขนาดไหนแล้วก็มีสองท่านก็คือเดชาไกศาสตร์แล้วก็เฉลิมพลผลไม้ของทีมยามาฮ่าไทยเรซิ่งก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดลงทำการแข่งขันด้วยไม่แน่ว่าจะได้รถตัวใหม่ตัว2017หรือเปล่ากับอาซิกใช่ไหมก็ต้องมาติดตามเราก็ยังลุ้นอยู่ว่าเขาจะใช้ไหมนะครับก็ต้องลุ้นกันดูว่าทดลองจะเริ่ม11-12นี้นะครับตามไปดูเราไม่ใช่ดูเราสิไปดูการแข่งขันบัตรเราก็ยังมีแจกอยู่นะครับสนใจอย่างที่บอกนะครับสำหรับบัตรไซส์แตนนะครับส่ง SMS เข้ามาถามเราว่าบอกแล้วว่าอยากไปดูกับใครแล้วก็ลงท้ายด้วย WSBK นะครับส่วนบัตรแกนสแตนโฟนอินเข้ามาหาเรา02-530-9496-98นะครับคุยกับเราอยากได้บัตรเราแจกให้ท่านละ2ใบเหลือพรุ่งนี้วันนึงพรุ่งนี้เวลาพรุ่งนี้อีก1วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เต็มที่เลยเราจัดให้เพื่อแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่ต้องการจะไปชมเกมระดับโลกที่บุรีรัมย์นี่ขนาดแค่ไม่ใช่แค่ดินี่ขนาดเป็นเวอร์ซูไบนะคือเวอร์ซูไบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเค้าเรียกเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันจริงๆนะแล้วก็ผู้ชมยังไม่ค่อยรู้จักใช่ห่างไกลกับห่างไกลจากคนไทยมากเอเชียแทบไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเวอร์ซูไบค์เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ตรงจุดมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ใช้รถ
ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดโคโรตโปรดักชั่นแต่คนดันไปรู้จักในรายการ MotoGP มากกว่าเพราะว่าอันนั้นก็คือเกมที่สุดของโลกจริงและคิดดูเดี๋ยวว่าวัวทัวร์ไบค์ขนาดนี้นะครับถ้า MotoGP มาแข่งที่เมืองไทยจะขนาดไหนคิดดูดิว่านักแข่งวัวทัวร์ไบค์มามิดแอนด์กิ๊กกับเรามีมาเข้ารายการเราใครจะไปรู้ว่าต่อไปวาเลนติโน่ รอสซี่มานั่งตรงนี้เปโดซ่ามาร์คมาร์เกสอาจจะมานั่งตรงนี้ก็ได้ใช่นะครับเดี๋ยวผมขอดมกลิ่นกูเซลก่อนอ๋อเมื่อกี้ผมเพิ่งนั่งแล้วก็ผายลมแมทโธ่ไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันครับนะครับอ่ะมีเรื่องราวการแข่งขันแล้วนะครับนอกจากการสัมภาษณ์ของเราวันนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมดีมาบอกเล่ากันนะครับก็คือกิจกรรมของ Speed Rider Meeting on the Beach ตอนบิดไปเลทำไมถึงบิดไปเลก็บิดไปเที่ยวทะเลนั่นแหละครับแล้ววันนี้เราก็นะครับจัดกิจกรรมการขับขี่ท่องเที่ยวขึ้นมาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีอยู่ยังไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ไปทะเลค่อนข้างจะได้อะไรที่แบบสนุกสนานที่เล่นทะเลด้วยบรรยากาศกำลังดีนะครับก็รับสมัครนะครับเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับค่าสมัคร 2,250 บาทนะครับเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่หาดบ้านกูดนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปพักที่เบลวิลบีชรีสอร์ทซึ่งบอกว่าที่นั่นเราเหมารีสอร์ทปิดรีสอร์ทให้พวกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเต็มที่ตัวบรรยากาศที่นั่นก็จะมีนะครับเป็นเรื่องของสระว่ายน้ำนะครับห้องพักแบบ4ดาวนะครับ4 2หมายความว่าเปิดตะเต่ามาแล้วเจอทะเลเลยมองเห็นทะเลติดหาดติดทะเลนะครับสระว่ายน้ำแล้วก็มีตกดึกเนี่ยก็จะมีเรื่องของปาร์ตี้ปิ้งย่างปิ้งย่างคือว่าแน่นอนไปทะเลแล้วก็ต้องมีกุ้งหอยปูปลาคือบรรยากาศครบรองรับนะครับส่วนการเดินทางตั้งแต่กรุงเทพจนถึงที่พักนะครับระหว่างการเดินทางแน่นอนครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยนำทางให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ระหว่างทางที่จะเข้าที่จะไปสู่ที่พักเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมของ CSR นิดนึงนะครับไปไหนก็เก็บค่าสมัครของพวกท่านแล้วนะครับเราก็จะให้เสียเปล่าหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อเสื้อสะท้อนแสงและก็มอบให้กับสผอ.ธงชัยนะครับจังหวัดอำเภอบางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราไปอิ่มท้องแล้วก็ทำบุญมอบของสุนันท์การขับขี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทริปนี้เราไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับโอเคอาจจะมีรถเล็กบ้างรถใหญ่บ้างเราก็จะแบ่งกลุ่มกันที่ตามความเหมาะสมครับแล้วก็จะมีทีมกันที่เป็นมาเชลเนี่ยนะครับคอยนำปิดข้างปิดท้ายดูแลรถพยาบาลต่างๆแล้วก็จะมีให้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับค่าสมัครเพียง 2,210 บาทจะได้รับ หมวกเป็นหมวกลิมิเต็ดของ Speed Rider 1ใบแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานคือเราพยายามทำงานทุกวันนะในเรื่องของการติดต่อหาผู้สนับสนุนครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเกือบทั้งร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกไม่ว่าจะเป็นถุงมือไรดิ้งเกียร์เสื้ออะไรต่างๆต่างๆนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนที่ไปเนี่ยของแจกที่ไปเนี่ยเพียบได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนครับของรางวัลใหญ่แล้วก็มีจับแบบเรียกว่าลัคกี้ดอลลัคกี้ดอลใช่นะครับส่วนเล่นกิจกรรมอื่นมีเกมไม่เล่นฟุตบอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดนะครับเป็นกิจกรรมวอล์กแรลลี่ต่างๆนะครับก็จะได้เป็นรับของรางวัลพิเศษไปส่วนไอ้ลัคกี้ดอกอาจจะมีรางวัลที่มันพิเศษจริงๆแล้วก็รวมไปถึงเขาบอกว่าทริปนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซเลบดาราที่ชอบขับขี่ไบเกอร์ที่เป็นไบเกอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะออกทริปเนี่ยไปร่วมกับเราด้วยแต่จะไปกี่ท่านใครบ้างเพราะฉะนั้นอยากรู้อยากอะไรอยากไปกับเราสมัครเข้ามาแล้วไปกับเราครับนั่นแหละเหยียบนะพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้กิจกรรมดีอย่างนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงกำลังดีไม่ร้อนมากไม่เย็นมากทะเลเหมาะแล้วพอหลุดจากนี้ไปร้อนจัดทะเลก็ตัวไหม้ตัวดำมันก็นะอยากให้พี่ๆได้ไปสนุกสนานกันแบบช่วงนี้กำลังดีนะครับเป็นก็เป็นครั้งแรกนะที่เราเนี่ยจัดเป็นทริปเดินทางเดินทางใช่นะครับเราจริงๆเราอยากจะจัดบ่อยๆแหละแต่ว่าถ้าหลุดจากหน้าร้อนมันก็เป็นหน้าฝนมันก็ไม่หนุกแล้วแฉะขับรถเจอแฉะผมเชื่อได้ไม่พี่ๆคนไหนชอบถึงจะไปแบบสนุกสนานกันที่ปลายทางก็จริงอ่ะแต่ว่าระหว่างทางมันเฉอะแฉะเหนอะหนาและอันตรายบางคันใส่ยางสลิกบางคันใส่ยางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็กลัวว่าจะอันตรายเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะบรรยากาศตอนนี้ดีสุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมจริงๆมันจะมีกิจกรรมประจำของ Speed Rider อยู่ก็คือกิจกรรมของงานปาร์ตี้กิจกรรมรวมกลุ่มมีตติ้งของกลุ่มใหญ่ของ Speed Rider ที่เป็นประจำปีเนี่ยครั้งที่3มันก็จะเริ่มขึ้นหลังจากที่เรากิจกรรมนี้ไปเจอกันได้ที่กรุงเทพนะครับอ๋อเพียบอ่ะแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากเห็นบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละเสื้อเดี๋ยวจะเอาอะไรดีจะเล่นอะไรดีเสื้อมันต้องมีคำถามมันต้องมีคำถามนะนิดนึงอ่ะนะครับจริงๆต
ัวนี้ผมเคยได้เป็นแบบมีปกนะตอนที่สมัยฟิล์มยังอยู่อ๋อฟิล์มอ๋อใช่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 สีนี้สีนี้ใช่อะไรดีอ่ะจะเรียกอะไรดีเวลาเดี๋ยวนั่งนึกไปก่อนก็อยากจะแจกอ่ะพาดไว้ยั่วอารมณ์ไงเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ครูเซลเราถามเขาอายุเท่าไหร่เออโอ้ยมีใครได้ฟังบ้างไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคิดคำถามก่อนเพราะว่ารางวัลนี้มันต้องแบบเป็นพรีเมียมจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่โฟนอินมาดีกว่าเอางั้นเลยโฟนอินเลยเหรอโฟนอินเหรอแล้วไงเอ็นเอ็กก็พอเอ็นเอ็กก็ได้นะครับใช่ไหมเอ็นเอ็กก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนึกก่อนไม่ต้องรีบเอามายั่วอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแจกหลังจากการแข่งขันเวอร์ซูบายเสร็จนะครับโอ้โหจะนานไปครับพี่เผื่อเขาจะใส่เบ็ดเชียร์เอาอย่างนั้นเลยไหมเอ้าโถเดี๋ยวเอาช่วงหน้าก็ได้ช่วงนี้ไม่ก่อนว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้าขอคิดสักแป๊บนึงคำถามที่ชื่อได้ว่าเราอยากให้ทุกคนได้นะครับได้สัมผัสแต่ว่าคำถามไม่ได้ยากมากมายหรอกแค่ทุกคนขอให้ร่วมสนุกนะครับเพราะว่ามันมีค่าจริงๆว่าตัวนี้มันไม่ใช่เสื้อทำบ้านเรานะเป็นเสื้อทีมเขามาจากเมืองนอกเมืองนาจวนนะจวนไหมอ๋อไม่ใช่นะครับจริงเขาจะมีแบบแบรนด์ของเขาเนี่ยออกแบบของเขาเลยนี่เป็นแบรนด์นี่ตัวนี้ PTR เห็นไหมPTR Honda ที่เป็นสปอนเซอร์เขาไอ้นี่แหละนะครับแล้วก็เน้นที่มันพิเศษกว่านั้นคือมันมีลายเซ็นของเขาไงท่านเราก็สิงสดๆเพราะฉะนั้นคำถามไม่ยากหรอกครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนร่วมสนุกนะครับเราอยากทุกคนได้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็อยากได้เราเองก็อยากได้แต่เขามีมาตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวต้องตามเราที่โรงแรมนะครับจริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะได้มานั่งเจอที่เนี่ยวันนั้นอ่ะผมได้มีโอกาสไปนั่งเจอเขาที่โรงแรมที่เขาพักแหละก็มีพี่เนแล้วก็เจอน้ำแมนด้วยน้ำแมนไทยเรสซิ่งน้ำแมนก็ไลฟ์สดกันอยู่เลยแต่ว่าเราไม่ได้คิวเขาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะน้ำแมนก็ได้ในส่วนของอะไรไลฟ์สดไปแล้วพูดคุยไปแล้วก็เนี่ยเราก็มากระจายตรงนี้ทีนึงเชื่อได้ว่าไม่มีรายการไหนแล้วล่ะนะที่จะได้แบบนี้ไปนะครับอย่างที่บอกขอบคุณมากครับพี่เนขอบคุณจริงๆนะครับมิสเตอร์เจมเนนะครับเขาเรียกมิสเตอร์นะมิสเตอร์ปาร์ตี้มิสเตอร์เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนอ๋อมิสเตอร์เอนเตอร์เทนว่าอย่างจูคูเซลก็ได้เขาเรียกอะไรได้แซวพี่เนตอนที่พี่เนอยู่ต่อหน้าบอกพี่เนรู้จักคนเยอะมากเพราะขนาดอยู่กับเขาเนี่ยยังต้องแชทคุยกับคนอื่นทั่วโลกอะไรก็เนี่ยอยู่อิตาลีนี่ไม่ทันขาดคำไลน์มาเขาบอกว่าเขาแซวมาไงเพราะเขาดูสดอยู่ในอิตาลีแต่ว่ารายการสปิริตเดย์ของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรสามารถชมทาง YouTube ได้เนี่ยเขาบอกเขียนว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยนี่หน่อยใช่นี่หน่อยก็สนุกดีนะครับต้องบอกว่าครูเซลเป็นกันเองมากใช่ถามอะไรตอบชอบอะไรก็ตอบแบบไม่เคยแบบไม่เคยบอกว่าแบบเรียกว่าหยิ่งไม่ถือตัวไม่ถือตัวประมาณนี้ใช่นะครับเป็นนักแข่งที่เขาเรียกว่าเฟรนลี่นะครับแต่ผมชอบแนวคิดของเขานะที่บอกว่าเขาไม่คิดจะไปหลอกมาตัว EP เขาขอแบบทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้าเต็มที่ก็คือขึ้นไปในเรื่องของวัวโซไบในรุ่นพันธุ์ดีซีไม่ยากนะปีที่แล้วอ่ะไม่ปีแล้วปีก่อนอ่ะที่พลาดไม่ใช่หรอกตอนที่หนีเจ้าฟิล์มของเราอ่ะเขาใช้โอเวอร์ท็อกมากเรื่องนี้ผมเคยถามนอกรอบกับเขาคือเขาโอเวอร์ท็อกมากแล้วแบบอากาศบุรีรัมย์ตอนนั้นรู้อยู่ว่าอากาศร้อนมากแล้วรถ3สูบแล้วบอกเครื่อง3สูบด้วยตอนออกจากโค้งเนี่ยเห็นว่ารถของเขาเนี่ยมีอากาศเข็นจนแบบว่ายางหลังแบบสไลด์สลิปตามสุดท้ายควันไหลออกมาเรียกควันไหลออกมาพังก็นั่นน่ะนะครับแต่ก็ถือว่าฟิล์มของเราก็ทำได้ดีคือไม่ใช่ว่าไม่ใจร้อนน่ะไม่ใจร้อนเกาะที่2มันต้องนานใช่คือก็ไม่ได้โดนทิ้งห่างนะไม่โดนทิ้งห่างก็คือพยายามที่จะแบบว่าจะแซงขึ้นมาให้ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆถ้าเบิดว่าจบอันดับ2ก็เฮอยู่แล้วนะก็เฮแล้วพื้นใช่แต่นี่คือแบบขึ้นไปอ่ะแล้วแบบก็อย่างว่าแหละไม่มีคำว่าดวงหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยดวงส่วนหนึ่งก็ได้ไม่หรอกผมว่าไม่ใช่ดวงหรอกการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถหรือคนแล้วก็เป็นแบ็คกราวด์อย่างช่างอย่างทีมแมคานิกทุกคนต้องพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่แบบรถกูเซลพังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดวงนะแต่ว่าทีมงานน่าจะประเมินการผิดในเรื่องของการอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงหลายอย่างของความร้อนอากาศบ้านเรามันปรับมันเปลี่ยนก็เหมือนคล้ายๆมาเลเดี๋ยวฝนจะตกมั่งเดี๋ยวอยู่ดีอบอ้าวร้อนแล้วร้อนทีร้อนแบบร้อนจนพีค40อัพอย่างเงี้ยเครื่องยนต์มันเขาเซตมาแค่ไม่เกิน38หรือ36พอถึง40ปุ๊บแล้วเค้นขนาดนั้นมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็ทำให้รถโอเวอร์ฮีทมันก็เรียบร้อยใช่แล้วที่สำคัญคือตอนนั้นทีมแข่งก็คือ
มีพี่บานมาช่วยใช่ไหมคือพี่บานจะรู้ในเรื่องของพี่บานคือสุทธิสารวสมณะเป็นพี่เลี้ยงฟิล์มนะฮะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะก็คือเขาจะรู้ในเรื่องของการเซตติ้งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เข้าขาฟิล์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสที่ดีใช่ก็คือเซตที่เมืองไทยได้ก็เป็นเซตที่อื่นได้ทั่วโลกภาวนานะภาวนาว่าอนาคตอยากจะให้แบบทีมแข่งไทยไปสู่ระดับโลกทั้งทีมไม่ใช่แค่เฉพาะนักแข่งโอเคนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยแล้วกัน11-12นี้ไปเชียร์กันนะครับนักแข่งไทย3ท่านแล้วก็นักแข่งต่างประเทศด้วยนะครับไปการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับสนาม2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวดีมาบอกท่านผู้ชมเหมือนกันในเรื่องของนะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ที่รับรองเรื่องคุณภาพรับรองด้วยรถรับรองด้วยราคาการันตีด้วยมีไฟแนนซ์ให้นะครับมีบริการหลังการขายทุกอย่างรถทุกคันผ่านการดูแลมาอย่างดีก่อนที่จะถึงมือคุณรับซื้อรับเทิร์นทุกอย่างขายด้วยไปซื้อถึงที่ส่งถึงที่ทุกอย่างที่นี่มีหมดนะครับเดี๋ยวไปดูสกู๊ปที่ร้านดีเจริญยนต์ว่าเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ